วันนี้ไม่ทราบทำไมถึงตัดสินใจรับงานนี้ทำไมถึงตัดสินใจรับงานนี้ใช่ไหมคะก็ที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าตัวเราเองไม่อยากรับงานที่ตอกย้ำกระแสแต่ว่าเหมือนกระแสก็ยังไม่จบอะค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าการตัดสินใจรับงานครั้งนี้ก็คงจะพิสูจน์กันเลยแล้วกันว่าเราเหมือนเราก็คงจะจบประเด็นเกาเหลารวมถึงประเด็นที่เราเลือกรับงานอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าต้องถามพี่ๆว่าสยบได้เปล่าการที่เราไม่ร่วมเฟรมกันมันก็เลยทำให้คิดว่าเอ้ยยังไม่เคลียร์หรือเปล่าตะกี้ก็ร่วมเฟรมนะคะเมื่อกี้ก็มีการได้หลายภาพคู่แต่จะให้มันถ้าหากมันจดต้องสัมภาษณ์คู่กันอะไรเงี้ยพูดขังดังด้วยนะเนี่ยเมื่อกี้นี้ฝั่งแค่ด้านนี้ก็หนูจะบอกว่าคือการที่เราสัมภาษณ์คู่ใช่ไหมคะเราก็คงจะพูดถึงเรื่องราวปัญหาในอดีตซึ่งตัวเราเองอย่างที่บอกว่าเราก็อยากให้มันจบลงแล้วเราก็อยากแบบก้าวไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นคือมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะรื้อฟื้นอดีตขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยค่ะการที่เรารับงานแล้วเราถ่ายรูปได้อะไรได้หนูคิดว่ามันโอเคแล้วเราก็ทำดีที่สุดทั้งสองคนแล้วอย่างวันนี้ได้ร่วมงานกันได้พูดคุยทักทายกันบ้างหรือยังคือเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดในการทำงานนะคะไม่ต้องขอแยกตัวอะไรอย่างเงี้ยตัวหนูเองไม่ได้รีเควสอะไรทุกอย่างเลยนะคะนี่หนูก็ทำงานตามที่ออร์แกไนซ์ดิวมาหนูไม่มีปัญหาเลยคือหนูทำงานหนูตัดสินใจรับงานแล้วหนูก็เต็มที่แล้วก็คือหนูเต็มที่ค่ะตัวหนูเองไม่ได้รีเควสเรื่องอะไรเลยคือทราบตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาจะมาทราบค่ะทราบแน่นอนค่ะแล้วตกลงได้ทักทายพูดคุยกันบ้างหรือยังคะยังตอบไม่ชัดเจนเลยก็เราก็ทำงานทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดอะค่ะตอบเดิมไม่เอาคำตอบใหม่ได้ทักทายได้พูดคุยกันหรือยังคะเราก็ทำตามที่โปรกราฟเขาแบบให้เดินอย่างนี้อย่างนั้นเราก็ทำตามทำงานให้ดีที่สุดค่ะแสดงว่าถ้าเราไปไหนก็จะแย่ก็อย่างที่บอกค่ะว่าเราก็อยากให้ทุกอย่างมันแบบผ่านไปข้างหน้าอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่มีเหตุผลอะไรหรือเปล่าที่จะแบบเรามาพูดถึงเรื่องแบบปัญหาเดิมๆซึ่งอย่างที่บอกว่ามันจบไปแล้วมันก็ผ่านไปนานแล้วแล้วก็อย่างที่บอกว่ารับงานครั้งนี้ก็อยากให้ทุกอย่างมันจบลงคนเขาจะคิดว่าเราเรื่องเยอะอันไหนเยอะหนูไม่นะคะคือตัวเราเองอย่างที่บอกว่าคือเราก็ร่วมงานหนูคิดว่าครั้งนี้ก็น่าจะพิสูจน์อะไรหลายอย่างเอ้ยเราก็ร่วมงานได้กับทุกคนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนหน้านี้เหมือนว่าเราว่าต่อไปจะไม่ยอมร่วมงานเป็นการอย่างที่บอกค่ะก็อย่างที่บอกค่ะว่าคือก่อนหน้านี้ที่ตัดสินใจอย่างที่เคยบอกไปว่าโอเคหนูไม่อยากต่อยังกระแสนะไม่ขอรับงานแต่อย่างมันกลายเป็นเหมือนมันมีประเด็นเพิ่มแล้วก็ประเด็นเก่าก็ไม่จบด้วยก็คือกลายเป็นเหมือนแบบประเด็นเก่าเราก็ยังอยู่รวมถึงแบบปลุกเลือกรับงานอะไรอย่างเงี้ยแบบดังแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูคิดว่าครั้งนี้มันก็หนูไม่เคยคิดว่าตัวเองแบบดังหรือว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ขนาดที่จะเลือกรับงานกับใครแล้วก็ครั้งนี้อย่างที่บอกว่ามันก็คงจะจบลงค่ะประเด็นเก่าเราลงได้ทักทายพูดคุยกันหรือยังคะแล้วก็ทำงานตามที่คนรับงานในคนลูกค้าประเด็นเมื่อกี้เนี่ยก็มาถึงเราก็ทำแบบว่าขึ้นเวทีเดินแบบให้ตัวเราค่ะลูกค้าจากประเด็นเมื่อกี้เนี่ยค่ะทำให้เหมือนในข่าวจากพี่เอิร์ธพูดว่าคุณลูกเนี่ยเหมือนเรื่องเยอะอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบเหมือนโดนด่าอินเทอร์เน็ตด้วยอะไรอย่างนี้บอกว่าให้ไปสอบประจบนี้นี่เป็นในข่าวนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณแม่ก็ยังไงดีล่ะก็การที่เราเลือกแล้วว่าเราจะเป็นนักแสดงคือมันต้องมีคอมเมนต์มีคำติชมมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือหนูก็คิดว่าในฐานะที่หนูเป็นคนของประชาชนหนูก็น้อมรับทุกคำติชมแล้วก็พร้อมที่จะเอาไปปรับปรุงตัวเองในด้านต่างๆค่ะไม่เคืองที่ร่วมงานก็ได้ทุกงานแน่นอนทุกงานค่ะทุกคนด้วยค่ะไม่ได้เคืองที่เอิร์ธใช่ไหมคะที่เขาออกมาแบบคอมเมนต์เราค่อนข้างแรงที่บอกว่าที่บ้านกระจกหรือเปล่าคงไม่ค่ะเพราะว่าตัวหนูเองแล้วเราก็ไม่ได้แบบเหมือนไม่ได้ติดตามข่าวสารรวมถึงว่าหนูคิดว่าเราก็ทำหน้าที่ของเรารวมถึงว่าอะไรที่ไม่ดีเราก็พยายามปรับปรุงเราก็ไม่ใช่ว่าแบบหยิ่งไม่มองถึงข้อเสียของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยจริงๆหนูก็ไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะเราผ่านอะไรมาเยอะแล้วค่ะแล้วหลังจากนี้ล่ะคะจะเป็นยังไงดีกว่าหลังจากนี้เรื่องหลังจากที่แตงโมก็อย่างที่บอกค่ะเราร่วมงานได้กับทุกคนนะคะก็เราสามารถทำงานทุกงานที่ผู้ใหญ่มอบหมายให้อย่างดีที่สุดอะค่ะแล้วคิดว่าความสัมพันธ์มันจะค่อยดีขึ้นไหมปุ๊กลุ๊กโอ้โห
หนูก็ทำงานของเราก็ทำงานของเราค่ะมีโอกาสได้ร่วมงานกันก็ร่วมงานกันแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดง่ายๆคือการลูกค้าเยอะคุณแม่เยอะไหมคะที่บอกว่าจะมางานนี้แล้วก็ขอเรียกค่าตัวเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะเจองานเดียวกับแตงโมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูไม่ได้เป็นคนรับงานเองอ่ะนี่ต้องไปแอบสืบเอานะแล้วงานนี้เราขอเรียกมันไม่ได้รีเควสไม่ได้รีเควสทุกอย่างเลยค่ะคือทุกอย่างที่ทางในจัดให้ไม่มีการแบบไม่มีการแบบเยอะอะไรเลยรวมห้องก็ได้ถ้าตัดสินใจจะทำงานแล้วทุกปัญหาเราต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับมันอยู่แล้วแต่เมื่อกี้ผมไม่ได้รวมห้องเหมือนบอกว่าคุณลุงเนี่ยยอมแต่งหน้ามาเองโดยจากงานอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วค่ะว่าหนูไปงานไหนหนูจะรองพื้นมาอยู่แล้วแบบจะติดขนตามาล่วงหน้าอยู่แล้วเพราะว่าแบบเหมือนเป็นคนที่ใส่แว่นตาแล้วเหมือนแบบมองอะไรไม่ค่อยจะเห็นอะไรเงี้ยเพราะว่าสายตาสั้นด้วยเพราะฉะนั้นก็คือไปกองถ่ายก็แต่งหน้าเองนะคะคือทุกที่ไม่ค่อยจะหน้าสดนอกจากไปแบบช้อปปิ้งอะไรเงี้ยแสดงว่าทางอบรมคนนี้พ่อให้เองใช่ไหมคะหนูก็ไม่รู้ว่าคือเขามีงบประมาณมาสำหรับ2ห้องหรือเปล่าอันนี้ต้องไปถามทางออร์แกไนซ์แต่ว่าตัวเราเองเนี่ยคือมันไม่มีอะไรจริงๆค่ะไม่ได้รีเควสเลยค่ะค่ะไม่เกี่ยวกับเรทราคาที่ว่าถูกกว่าปกติเลยรับงานที่กันอะไรนะคะไม่เกี่ยวกับเรทราคาที่ว่าคนนี้เราอาจจะได้ถูกปกติรับงานที่กันหรือเปล่าหนูไม่รู้ว่าหนูได้เท่าไหร่ใช่ค่ะเท่ากับเอาไว้ง่ายสุดง่ายคือต่างคนต่างอยู่กับเหมือนเดิมพี่สรุปเองนะหนูได้พูดค่ะก็อยากจริงๆอยากให้ทุกอย่างมันก็ผ่านไปนะเอาแบบเหมือนให้เรื่องเดิมๆมันผ่านไปดีกว่าได้ทักทายพูดคุยกันหรือยังคะนี่มาจ้าซุปเปอร์บันเทิงใช่ไหมคนก็มาแล้วก็ทำหน้าที่ที่โครกราฟนะคะเขาบอกให้เราขึ้นทางไหนโพสตรงนี้เดี๋ยวอันนนนั่นนี่เราก็ขายของให้เขาเต็มที่อะค่ะ